ากลงอย่างยิ่งใหญ่และทุบสถิติใหม่ของจำนวนการเจรจาธุรกิจและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งจากไทยญี่ปุ่นและภูมิภาคอาเซียนสำหรับงานกรุงศรี MUFG Business Matching Fair 2018ที่กรุงศรีและ MUFG สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลกร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5ได้งานในปีนี้ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนการเจรจาธุรกิจร่วม440คู่มีจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงานกว่า260บริษัททั้งที่เป็นธุรกิจ SME องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งจากไทยและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศในแถบอาเซียนได้แก่กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งก็มาจากหลากหลายธุรกิจโดยหลักๆจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนกลุ่มอื่นๆได้แก่อุปกรณ์การแพทย์วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคพลาสติกอาหารสัตว์อสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกและสินค้าแฟชั่นโดยในปีนี้ได้เพิ่มธุรกิจด้านดิจิทัลเข้าร่วมอีกด้วยลูกค้าตอนนี้ต้องการความรู้ต้องการข้อมูลนะฮะก็ต้องการคอนเนคชันต้องการคอนแทคและลูกค้าหลายรายเนี่ยก็ต้องการทำธุรกิจไปในรีเจนนี้ในต่างประเทศไม่ว่าในอาเซียนหรือว่าไปทั่วโลกนะครับแล้วแน่นอนธุรกิจในประเทศอื่นในอาเซียนหรือในต่างประเทศเองไม่ว่าในยุโรปหรือในอเมริกาก็ต้องการมาทำธุรกิจในประเทศไทย MUFG เนี่ยมีเครือข่ายสาขากว่า50แห่งทั่วโลกแล้วก็เป็นแบงก์อันดับต้นๆของโลกเลยในเรื่องของขนาดและในเรื่องของความสามารถในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เอาลูกค้าของทั้งญี่ปุ่นทั้งอาเซียนมาเจอกันกับลูกค้าไทยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทั้งสองทางเลยลูกค้าข้างนอกเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยบ้างได้ซึ่งก็ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยของเราก็มีลูกค้าออนไลน์นะครับแล้วก็มีสัมมาเจอออนไลน์อีกหน่อยมีบทบาทเยอะยิ่งขึ้นแต่ออนไลน์อย่าลืมนะฮะว่าจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไม่รู้จักกับไม่รู้จักเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยอนาคตมันออนไลน์เยอะขึ้นแต่ตอนนี้เจอกันมาต้องเจอกันบ้างนะหลังจากเราทำแมทชิ่งกันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูซิว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรเราต้องการที่จะให้แวลูแอดแวลูให้กับลูกค้าของเราหลังการแมทช์แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคืออะไรเขาต้องขยายหรือเปล่าเราจะแมทช์เขาต่อไหมแล้วเขาต้องการทำธุรกิจที่อื่นนอกจากที่เขาเจออยู่หรือทำอยู่ตรงนี้หรือเปล่าต้องดูคือว่าอะไรให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรเลยแล้วหลังจากแมทช์แล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการวงเงินสินเชื่อต้องการเซอร์วิสอื่นเราก็ให้หมดเลยนั่นก็มันก็มาถึงว่าการบริการหรือการดูแลลูกค้าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ให้สินเชื่อและเล็กอย่างเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนมันคือให้บริการครบวงจรทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร connectivity